ฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจ YouTube Channel Smart Chem เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้วยค่ะในพาร์ทที่2นะคะของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547นะคะเราจะพูดถึงตัวอย่างข้อสอบที่ใช้ในการออกข้อสอบนะคะเราเริ่มที่ข้อ1เลยนะคะตัวอย่างข้อสอบสำหรับพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี2547นะคะข้อแรกถามว่าข้อใดถูกต้องนะพิจารณาทีละข้อนะคะพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้ใช้ในปัจจุบันนะคะฉบับที่ใช้ในปัจจุบันพ.ศ. 2547คือพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547ข้อกไก่เขียนว่าอย่างนี้นะคะข้อไข่พระราชบัญญัติข้าราชการตำรวจพ.ศ. 2521คือที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่น่าจะใช่นะคะเพราะที่เราดูมานะคะก็คือ2547นะคะไม่ใช่2521นะคะพระราชบัญญัติยศตำรวจยังไม่ถูกยกเลิกนะคะซึ่งในมาตรา4นะคะมาตรา3นะมาตรา3ของพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติเนี่ยยกเลิกพ.ร.บ.ทั้งหมดนะกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำรวจประมาณ17ฉบับด้วยกันนะคะอันนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะคะข้ององูพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547ยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งหมด15ฉบับอันนี้ไม่ใช่นะคะนับดูนะเปิดพ.ร.บ.ตามนะคะจะมีทั้งหมด17ฉบับที่ยกเลิกเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อสอบข้อนี้ก็คือกอไก่นั่นเองนะคะดูข้อต่อไปนะคะข้อใดถูกใช้ในกรณีที่มีกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้บัญญัติไว้และในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547นะคะข้อใดถูกใช้ในกรณีที่มีกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดนะคำสั่งอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงนะคะก็คือให้ใช้บังคับได้เหมือนเดิมขอไข่ส่งเรื่องให้กตร.ตีความเป็นกรณีพิเศษขอควายให้ยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบนั้นทันทีงองูให้ใช้พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547แทนนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะมีความหมายว่าในกรณีที่มีกฎระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นๆที่พูดถึงหรือกล่าวถึงนะคะกล่าวถึงในพ.ร.บ.ฉบับนี้นะที่บังคับใช้ในพ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะบัญญัติเพิ่มเติมในพ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะกำหนดว่าให้ใช้พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติแทนนะคะหากบัญญัติในพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ2547ก็ให้ใช้พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติหากพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติไม่ได้กล่าวถึงนะคะเป็นเรื่องอื่นนะคะที่ไม่ได้กล่าวถึงก็ให้ใช้พ.ร.บ. 2547แทนนะคะกรณีที่กฎหรือระเบียบอื่นใดที่พ.ร.บ.ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยถ้าเป็นกฎอาญาถ้าเป็นกฎหมายอาญากรณีที่เป็นกฎหมายอาญานะคะให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตราเป็นพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะและออกเป็นกฎกระทรวงออกเป็นกฎกระทรวงกฎกระทรวงโดยใครเป็นผู้ออกโดยนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้เขียนกว้างๆไว้นะคะคำถามข้อนี้ก็คือถามว่าในกรณีที่มีกฎระเบียบข้อบังคับอื่นเพิ่มเติมมาภายหลังนะคะที่พ.ร.บ.ตำรวจเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะคะจะให้ทำยังไงนะคะก็คือให้ใช้พ.ร.บ.ตำรวจ2547แทนแต่กรณีที่มีกฎระเบียบนะคะมีกฎหมายอาญาเพิ่มเข้ามานะคะก็ให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาออกเป็นกฎกระทรวงโดยนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินการได้นะคะอันนี้ก็คือข้อ2
นะคะในส่วนของข้อ3พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547มีผลบังคับในวันใดนะคะตามพ.ร.บ.เลยกำหนดว่าให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้อขอไข่ถูกแล้วนะคะวันไหนคือวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ประกาศนะคะคือวันที่14กุมภาพันธ์2547ประกาศนะคะประกาศ14กพ2547เพราะฉะนั้นก็ต้องมีผล15กพ2547นะคะมีผล15กุมภาพันธ์2547นะคะวันที่1มายังไงไม่รู้นะคะไม่ใช่17นะคะงองูก็ไม่ใช่ข้อต่อไปค่ะข้อ4นะคะข้อใดถูกต้องถามข้อถูกอีกแล้วนะคะก็ไก่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547ให้ไว้ณวันที่10มกราคมใช่หรือไม่อันนี้เปิดพ.ร.บ.ตามหน้าแรกสุดนะคะเขียนว่าให้ไว้ณวันที่13มกราคม13มกราคม2547นะคะให้ไว้ในปีที่59ในรัชกาลปัจจุบัน59ในรัชกาลปัจจุบันก็คือรัชกาลที่9นะคะพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547มีทั้งหมดนะมีทั้งหมด7ลักษณะ128มาตรานะถูกต้องนะ7ลักษณะก็คือ7หัวข้อใหญ่นะมีทั้งหมด128มาตรานะคะ128มาตราโอเคขอควายถูกนะคะผู้สนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะคะปรากฏอยู่ท้ายพ.ร.บ.เลยนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะคือนายกทักษิณชินวัตรนะคะข้อนี้ตอบขอควายค่ะต่อไปข้อ5ค่ะพระราชบัญญัติใดต่อไปนี้ไม่ถูกยกเลิกไม่ถูกยกเลิกนะคะโอ้โหพ.ร.บ.ฉบับนี้ยกเลิกกฎระเบียบพระราชบัญญัติทั้งหมดประมาณ17ฉบับด้วยกันนะคะยกเลิกทั้งหมดเลยนะคะยกเลิกทั้งหมดให้ใช้พ.ร.บ.ฉบับนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นยกเลิกทั้งหมดนะคะยกเลิกทั้งหมดนะคะแล้วก็บัญญัติใหม่เป็นพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ2547นะคะข้อ6ค่ะข้อ6ข้อใดถูกต้องนะคะอันนี้ต้องจำชื่อนะคะเดี๋ยวจะสับสนพระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2547ใช่หรือไม่นะคะไม่ใช่นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ชื่อว่าพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติไม่มีคำว่าสำนักงานนะคะข้อ2พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547อันนี้ถูกนะคะพระราชบัญญัติตำรวจพระราชบัญญัติตำรวจแห่งประเทศไทยเอาแห่งประเทศไทยไม่ถูกนะแห่งประเทศไทยไม่ถูกนะต้องเป็นแห่งชาตินะคะแห่งชาติแล้วก็พระราชบัญญัติกรมตำรวจก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นชื่อที่ถูกต้องก็คือพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะคะ2547นะคะอันนี้ให้เราจำแม้กระทั่งชื่อนะคะเดี๋ยวสับสนนะคะข้อ7ค่ะพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภานะคะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะคะข้อ8นะคะข้าราชการตำรวจหมายถึงบุคคลใดอันนี้เป็นการให้นิยามนะคะนิยามอันแรกเลยข้าราชการตำรวจมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือที่ถูกแต่งตั้งโดยพ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะกับที่ถูกแต่งตั้งและทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเราอ่านดูว่าข้อไหนจะเข้านะคะข้อ8นะคะไม่มีใช่เลยโอเคข้อ8นะคะข้อกไก่บุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนเท่านั้น
เก็บไว้ก่อนนะคะไม่รู้เงินเดือนจากที่ไหนนะคะขอใครบุคคลที่มียศและไม่มียศและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐวิสาหกิจทั้งที่มียศและไม่มียศนะคะขอควายบุคคลซึ่งได้รับบรรจุตามตำแหน่งที่คนเลือกและหมายความรวมถึงข้าราชการที่ถูกแต่งตั้งหรือสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหน่วยงานอื่นของรัฐด้วยไม่น่าจะใช่นะคะที่บรรจุแต่งตั้งเลือกนี้ไม่ใช่นะคะมียศและไม่มียศก็ไม่น่าจะใช่นะคะดูข้ององูค่ะบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โอเคอันนี้หมายเลขหนึ่งนะคะได้เงินจากหมวดงบประมาณเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะและมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการนะคะเพราะฉะนั้นนิยามของคำว่าข้าราชการตำรวจก็คือต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินจากหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็คือข้ององงูนั่นเองนะคะข้อ9ค่ะประธานกรรมการหมายถึงบุคคลใดในที่นี้นะคะกรรมการก็คือกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นประธานกรรมการก็ต้องเป็นประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะคะข้อคอควายนั่นเองนะคะข้อ10นะคะกองทุนตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ47ตรงกับข้อใดในพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ2547นะคะกำหนดให้ตั้งกองทุนขึ้นมา1กองทุนนะคะเป็นกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญานะคะสืบสวนและสอบสวนคดีอาญานะคะข้อ11นะคะวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิตรงกับข้อใดอันนี้เราต้องจำดีๆนะคะคณะกรรมการมีอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือกตรกับกตชนะคะกับกตมี2กลุ่มนะคะกตรกับกตชนะคะตำแหน่งกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินะคะตำรวจแห่งชาติอันนี้น่าจะหมายถึงกตชแน่นอนนะคะหมายถึงกตชนะคะกตชมีวาระ4ปีอยู่ได้2วาระนะคะกตช.ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารนโยบายนะคะบริหารนโยบายนะคะส่วนกตร.ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคลนะคะทำหน้าที่ต่างกันนะคะคณะกรรมการกตช.นะคะอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนะคะอยู่ได้2วาระนะคะอยู่ได้2วาระข้อ12ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบของกตร.กตร.กำหนดโดยความเห็นชอบตามข้อใดนะคะกำหนดโดยความเห็นชอบเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองใช่ไหมคะใครเห็นชอบเงินที่ให้ก็ต้องเป็นกระทรวงการคลังนะคะต้องเป็นกระทรวงการคลังนะคะข้อ13นะคะผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2547ออกกฎกระทรวงนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีอันนี้นะคะในกรณีที่มีกฎระเบียบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ในพ.ร.บ.นี้ถ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญานะคะหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆนะคะก็ให้ออกเป็นกฎกระทรวงนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกนะคะข้อ14ค่ะพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมีทั้งหมด7ลักษณะ128มาตรานะคะ7ลักษณะ128มาตรานะคะนี่ต้องจำตัวเลขนะคะข้อ15การส่งบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะกตร.นะคะเรียงตามลำดับตัวอักษรไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการนะคะก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย14วันนะคะอันนี้ใน
คลิปที่1นะคะครูได้บรรยายไปแล้วว่าในการเลือกกรรมการกตร.นะคะให้สมัครก่อนจากนั้นนะคะก็ให้จัดทำบัญชีรายชื่อโดยเรียงตามลำดับตัวอักษรส่งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะก่อนวันเลือกตั้ง14วันจากนั้นก็ให้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อนะคะผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเรียงตามลำดับคะแนนนะคะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในลำดับคะแนนสูงสุดนะคะข้อ16กตร.นะคะกตร.อยู่ในตำแหน่งได้กี่ปีกตร. อยู่ในตำแหน่งได้4ปีและมีวาระเดียวด้วยนะคะกตช.4ปี2วาระกตร.4ปี1วาระเท่านั้นตามข้อกำหนดนะคะต่อไปค่ะ17ค่ะในกรณีที่กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระนะคะให้เลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนะคะภายใน60วันนะคะก่อนวันครบวาระก็คือกลุ่มที่จะมาเป็นแทนเนี่ยจะอยู่ได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านนั้นนะฮะแปลว่าเหลือระยะเวลาเท่าไหร่ก็คือหมดวาระพร้อมกับท่านอื่นๆนะคะข้อ18นะคะการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรให้บรรจุจากบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกสอบหรือสอบคัดเลือกนะตามข้อกำหนดนะคะให้บรรจุจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันใน2กรณีนะคะการบรรจุแต่งตั้งทำได้2กรณีก็คือการคัดเลือกและการสอบแข่งขันนะคะข้อ19ค่ะตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสูงสุดเลยนะคะแต่งตั้งจากข้าราชการยศตำแหน่งมี13ตำแหน่งนะคะชั้นยศมี14ชั้นยศนะคะตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือสูงสุดแล้วนะต้องตั้งจากผู้ที่มีชั้นยศในระดับพลตำรวจเอกเท่านั้นนะคะพลตำรวจเอกเท่านั้นนะคะในขณะที่ข้อ20ก็ถามว่าลำดับรองลงมาก็คือเจรตำรวจหรือรองผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยต้องตั้งจากยศอะไรนะคะก็ตั้งจากพลตำรวจโทนะหรือระดับพลตำรวจเอกได้2อันนะคะก็คือพลตำรวจโทและพลตำรวจเอกนะสามารถอยู่ในตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นะคะถ้ามีข้อสงสัยเดี๋ยวย้อนดูคลิปที่1ที่ครูได้อธิบายชั้นยศนะคะแล้วก็อธิบายตำแหน่งไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ2547ค่ะ